ในปีนี้สารทั้งมณฑลจันทบุรีมีความเห็นชอบให้จัดการประกวดในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ร่วมกับการฉลองชุมชนวัดอารักขาเทวดาโคกวัดและก็เป็นการปิดปีนักบวชพร้อมกันไปเพื่อให้คริสตชนได้มีส่วนร่วมฉลองจึงได้เกิดวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้